แรกผมก็นึกว่าลงไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้เริ่มลงได้แล้วนะนี่ก็เริ่มจะหายดีเริ่มจะหายดีแล้วมุดป่าแล้วครับนี่นี่นี่สวัสดีครับผมมาดูพ่อหนุ่มน้อยความเป็นเบิ่งร้านตะแก้วกันครับผมสายการบินนะครับนี่จะลงไม่ลง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 โอ้เปิดซิงเลยนะครับนี่หนุ่มน้อยลงไปแล้วโอ้ยบอกเป็นขี้ต้มตัวเนาะบอกเป็นขี้ต้มดีตัวนี้นึกว่าจะมีขี้ต้มนึกว่าจะเป็นขี้ต้มขี้เลนนะครับนี่จัดไปหนุ่มน้อยหลังจากหายอาการถ่ายท้องนะครับพาน้องออกมาเดินโอ้น่าจะ 4-5-6 เดือนได้ครับผมกว่าจะได้ลงแล้วสระนะครับไม่รู้ว่าฝั่งนู้นลงได้หรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าฝั่งนู้นลงได้หรือเปล่านี่โชว์แล้วนะครับโชว์แล้วพ่อหนุ่มน้อยมุดเลยครับผมมุดเลยจัดเต็มโอ้นานนะครับเนี่ยอาบนานๆเลยพนมนานแล้วครับอย่างที่บอกครับเนิ่นนานแล้วที่ยังไม่เคยได้ลงนะครับหิวอาหารหิวอาหารเริ่มจะหายดีแล้วนะครับจากการถ่ายท้องนะครับสำหรับหนุ่มน้อยธันวานี่ก็พาออกเดินนะครับออกเดินเล่นอยู่ซุ้มนู่นเลยครับผมหลังคาสีน้ำเงินนะครับเดินมาฝั่งนี้เพื่อจะลองดูนะครับลงเล่นน้ำทีแรกผมก็นึกว่าลงไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้เริ่มลงได้แล้วนะนี่ก็เริ่มจะหายดีเริ่มจะหายดีแล้วมุดป่าแล้วครับนี่นี่โชว์ให้น้ำมนต์ก็มีโอเคหากินดินอีกแล้วหากินดินอีกแล้วหนุ่มน้อยช้างเด็กนะครับนี่ตามภาษาช้างเด็กนะครับนี่อยากเล่นขี้ตรงขี้เลนพานก็ต้องใช้ความสามารถพิเศษนะครับผมต้องอยู่หลังนะครับหรืออยู่บนตัวนะครับให้ได้นะครับผมห้ามตกเป็นนะครับโอ้อยู่ด้านหลังก็โชว์ออฟกันเลยครับผมกระโดดเลยนะครับผมลึกเหมือนกันนะครับเนี่ยลึกเหมือนกันนะครับเริ่มมาเล่นน้ำแล้วนะครับทางขึ้นมีไม่ยอมขึ้นนะครับนี่ทางขึ้นมีไม่ยอมขึ้นนะครับนี่มันจะขึ้นได้ไหมพ่อหนุ่มอากาศเริ่มดีแล้วครับผมเริ่มดีขึ้นแล้วหายดียังล่ะหายดีแล้วนะครับผมหายดีแล้วนะครับนี่หนุ่มน้อยท่านว่าก็ใช้เวลาประมาณ 2-3 วันนะครับถ่ายท้องเพื่อจะได้ยืดตัวนะครับจะโตเป็นหนุ่มนะครับผมสำหรับหนุ่มน้อย
ทางมีให้ขึ้นไม่ขึ้นนะครับผมจะขึ้นฝั่งนู้นเลยไม่ใช่เพราะอะไรครับตรงนั้นมีหญ้าครับผมมีอาหารด่านนู้นก็โชว์ออฟนะครับกระโดดลงนะครับผมกระโดดลงจากศาลากันเลยครับผมต้องเช็คดูนะครับมีไม้หรือเปล่านะครับถ้ามีไม้ก็แย่เลยนะครับต้องเช็คดูนะครับมีไม้หรือเปล่าถ้ามีไม้นี่แย่เลยนะครับผมกระโดดลงไปน้ำเปลี่ยนสีทำไงครับผมเนี่ยดูลายต่อไปครับดูลายต่อไปจะมีพ่อหนุ่มน้อยใจกล้าไหมยังไม่มีครับผมกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับสำหรับหนุ่มน้อยของเรานานๆเจอครั้งนี้ยาวเร็วจริงๆนะครับงาแป๊บเดียวนะครับจากครับผมมีคนลงบนนี่เนี่ยนี่เนาะก็เลยถ้าผลมันจะมีหนึ่งที่นะครับนี่จะมีอีกหนึ่งที่ฝั่งนู้นเลยนะครับว่าลงได้หรือเปล่าเริ่มมีน้ำแล้วครับผมเริ่มมีน้ำให้ช้างได้ลงแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนบ่อยทุกวันกันเลยทีเดียวพ่อหนุ่มน้อยพ่อหนุ่มน้อยงายาวเร็วจริงๆหลานตะแก้วนี่แหละครับผมกับบรรยากาศริมสระการบินครับผมเริ่มจะมีน้ำนะครับเริ่มช้างนะครับก็จะได้เริ่มลงเล่นแล้วนะครับตอนนี้บรรยากาศสวยงามนะครับผมรอน้ำเต็มนะครับอีกสักนิดนึงนะครับต่อไปช้างคงจะเยอะกันเลยทีเดียวก็ต้องซ่อมแซมดูแล้วนะครับเพราะว่าเห็นร่องรอยนะครับโดนน้ำซ้อนะครับผมแต่นี้ก็สร้างเสร็จเร็วเหมือนกันนะครับผมนึกว่าจะสร้างใหญ่โตมโหฬารนะครับสร้างนิดเดียวนะครับพ่อหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับห้อยสั่งได้เลยนี่บอกมาเอาหนึ่งเลยดิห้อยใหม่ๆเลยครับนี่ลอยใหม่ๆเลยนะครับนี่หนุ่มน้อยธันวาของเราจัดการแล้วครับอ๋อเออนะครับเมื่อกี้เห็นเขาเดินอยู่ตรงนี้นะครับเห็นเขาเดินเล่นอยู่ได้เวลาจะกลับบ้านแล้วต่อไปผู้ชมนะครับคนน่าจะมาเยอะนะครับดูแล้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับให้คนมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับสวนด้านบนก็วิ่งออกกำลังกายมาเลยได้เวลากลับแล้วนะครับนี่น้อยได้เวลากลับบ้านขอหาอาหารก่อนดูครับร่องรอยก็จะไปไหน เดี๋ยวขึ้นไม่ได้เลยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเจ็บแข้งเจ็บขาอีก กินอย่างเดียวแล้วนะครับตอนนี้หุ่นก็ไม่ผอมนะครับหุ่นเริ่มดีกลับมาแล้วอาบน้ำไปยิ่งอย่างที่เห็นกันเลยนะครับดำเมี่ยมกันเลยทีเดียวสำหรับหนุ่มน้อยธันวาวันนี้ก็จะมาดูนะครับว่าหายดีหรือยังนะครับถามถ่ายอาการนะครับหายดีแล้วนะครับผมหายดีเป็นปกติกันแล้วบรรยากาศยามเย็นๆครับผมบริเวณสระการบินพาทุกท่านมาเยี่ยมมารับชมถูส่วนด้านบนนี้เอาจะขึ้นไม่ได้นะครับผมมันจะเจ็บแข้งเจ็บขานะหายก็กินอย่างเดียวครับผมร่องรอยนะครับนะเพราะว่า
ดินนะครับโดนน้ำกัดเซาะนะครับผมนี่ครับผมพามาดูพ่อหนุ่มน้อยของเรานะครับบรรยากาศยามเย็นๆออกเดินนะครับคลิปนี้ก็พาทุกท่านมาเยี่ยมมารับชมนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวยังไงจะอัปเดตข่าวสารให้ได้รับทราบกันเรื่อยๆสำหรับอาการนะครับเป็นอย่างไรนะครับสำหรับหนุ่มน้อยของเราหนุ่มน้อยทันว่าไปแล้วลังครับผมได้เวลากลับลังโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม